ลายเป็นกระแสไวรัลและเปิดมิติใหม่ของวงการนางงามในบ้านเราเลยล่ะค่ะเมื่อสุภัชญาชาวคูเวียงหรือหนูรัตเน็ตไอดอลชื่อดังผ่านเข้ารอบมิสแกรนด์สระบุรี2025จนถูกจับตาในโลกออนไลน์ขึ้นแท่นตัวเก่งเต็งมงงานนี้ลั่นหนูมาเพื่อมงเท่านั้นค่ะงานนี้คุณปิ่นพิสพันธ์ขอเป็นเจ๊ดันทุ่มสุดตัวสารฝันคว้ามงยืนโอกาสให้หนูรัตขึ้นเคียงเสริมอึมขึ้นเวทีทั้งทีชุดราตรีที่สวมใส่ต้องมีสวดทรงองเอวพร้อมอวดหุ่นแซบบนเวทีระดับประเทศค่ะซึ่งการเสริมหน้าอกในครั้งนี้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์แพทย์กิติศักดิ์ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางที่มีประสบการณ์มากกว่า24ปีและงานนี้พี่ปิ่นเลอลักพร้อมแจกรางวัลเสริมหน้าอกฟรีอีก1ท่านประกาศผู้โชคดีหลังจากหนูรัตทำหน้าอกได้1เดือนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจศูนย์ศัลยกรรมเลอลักค่ะทำแล้วจะเจ็บช้ำน้อยนะคะหายเร็วเดี๋ยวไปดูนะคะอีก5
ประมาณหลังทำ5วันนะคะเดินโชว์ได้ละนะคะฟิกบอดี้ของเราก็คือฟิกบอดี้ก็คือที่บอกอะค่ะมีสูตรการคำนวณที่แม่นยำมากว่าขนาดช่องหน้าอกเท่าไหร่นะคะจะได้ไม่ไหลไม่ใหญ่ไปช่องไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะคะแล้วก็การวางตำแหน่งเวลาหายแล้วจะชิดกำลังนี้ด้วยแต่จะเลือกเลยค่ะทางใต้รักแร้หรือว่าทางใต้ราวนมที่เรารักจะมีน่าจะเป็นที่เดียวเลยนะคะที่ให้เลือก2ทางปกติจะใส่ทางใต้ราวนมใช่ค่ะอันนี้คือปกติค่ะเดี๋ยวนี้คนที่จะทำทางใต้รักแร้น้อยมากทำทางเนี้ยหมอมักจะไม่ชำนาญมันก็จะสุกต่ำไม่เท่ากันแต่ว่าเราทำด้วยเทคนิคที่เนี้ยมาตั้งแต่คลินิกสวยงามที่10กว่าปีแล้วค่ะมันทำให้เรามีให้เลือกทั้ง2เทคนิคแล้วก็เป๊ะค่ะแล้วก็ซ่อนแผลได้ดีมากดีข้อดีแผลมันก็ซ่อนอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นใต้ราวนมนะคะแต่ว่ามันจะเห็นแผลง่ายกว่าใต้รักแร้ใต้รักแร้มันซ่อนไปกับรอยพับรักแร้เลยมันจะเป็น Amazing ที่เคยหาคนไข้คนเคยดูคนไข้คนหนึ่งไม่รู้เลยค่ะว่าเสริมหน้าอกมาแผลมันกลืนไปกับเส้นรักแร้ค่ะแบบเป็นธรรมชาติมากจริงๆก็เดี๋ยวต้องเลือกเนาะว่าจะทำทางไหนแต่ว่าทางใต้ราวนมอะค่ะจะหายง่ายกว่าน้องหนูรักน่าจะเลือกทางใต้ราวนมใช่ค่ะจริงๆขับรถได้ก็ไม่ได้นานเลยค่ะเริ่มทำวันไหนครับเริ่มทำพรุ่งนี้ค่ะเอ้ยวันนี้ขอโทษค่ะเริ่มทำวันนี้ค่ะ21อ๋อ21วันตอนเด่นๆเนาะวันหมอกิติศักดิ์ค่ะก็คือหนูอยากประกวดนางงามมิสแกรนด์ของกระบี่หนูอยากที่หนูเต้นไต่ตุ๊กที่เราเปิดตัวติดเท้าๆที่หนูจับตลอดเวลาเลยอ่ะหลุดแล้วมันจะสับค่ะแล้วมันจะดูไม่สวยแล้วเวนต่อไปล่ะหนูจะทำหน้าเติบแล้วแต่ไม่สับตลอดเวลาเต้นไปเลยค่ะอยากให้สวยจริงๆเราอยากทำอยากทำใหญ่ไหมคุณหมอที่บอกไปแล้วบอกว่าที่ทำตาหนูอัตโนมัติเล็กเราทำที่ใช้พอได้ค่ะกำลังดีกว่านะคะอันนี้เป็นผ่าตัดใหญ่ในชีวิตเลยไหมครับใช่ค่ะมันมีความตื่นเต้นแค่ไหนความตื่นเต้นมากที่ว่าจะในเติมหน้าอกแล้วดีใจที่จะอยากสวยอ่ะจริงๆเราครั้งที่แล้วเขาผ่าตัดขากรรไกรไปกับโรงพยาบาลเลยละค่ะก็ถือว่าผ่าตัดใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าหน้าอกนะที่ผ่านออกมาได้ด้วยดีนะคะจนกระทั่งหนูรัดมั่นใจสวยแล้วก็ไปเข้าประกวดนะคะใช่ไหมใช่คือ before กับ after ค่อนข้างต่างกันมากนะคะที่เคยทำไปแล้วเติร์ดเต้นน่ะคุณหมอเขาทำให้เต็มที่เลยค่ะลูกหลับสบายเลยค่ะหลับสบายค่ะตื่นมาแน่นอนค่ะไม่กลัวอะไรเนาะเราไม่กลัวอะไรนะคะขากรรไกรนี่ก็ยังผ่านมาแล้วเลยนะคะหน้าอกนี่ชิลมากสำหรับการเสริมหน้าอกของโรงพยาบาลเลยละนะเทคนิคดีแล้วก็ฟื้นตัวไวสวยด้วยค่ะทรงแสดงว่าหลังจากนี้น่ารักมากเป็นยังไงบ้างกับที่ปิ่นเขาเอ็นดูเราเขาอยากให้เราสวยใช่ครับคุณแม่ปิ่นนะคะให้สวยมาใครอยากสวยมาที่เลยรักนะคะขอบคุณค่ะค่ะน่ารักที่สุดหนูรักอยากได้ไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่คะหรือว่าอยากชอบแบบนี้เอาความรู้สึกเราก่อนความรู้สึกเราอะเราอยากได้แบบไหนชอบใหญ่หรือชอบเล็กถ้าต้องทำหน้าอกหน้าเติมหน้าอกก็เอาตัวที่เราทำได้เอากำลังดีชอบแบบนี้หลังจากนี้จะผันตัวเป็นนักแบบเต็มที่เลยจากเด็กไอดอลก็จะเป็นแบบแบบเต็มที่แบบที่เคยประกวดอันนี้มาก่อนนะเหลือชิมลางมาบ้างแล้วใช่ไหมคะพี่เมย์คะแล้วก่อนหน้านี้หนูรักได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรไหมคะที่แบบว่าก่อนที่จะทำหน้าอกมันจะมีผลต่อการผ่าตัดไหมครับไม่มีเลยค่ะเขาโชคดีนะคะความดันอะไรต่างๆปกติหัวใจเต้นปกตินะคะเพราะว่าดูตั้งแต่การทำโครงหน้าครั้งที่แล้วค่ะหนูรักโชคดีค่ะร่างกายปกติทุกอย่างน่าจะสบายมากไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะหนูรักคิดว่าพอผ่าตัดวันนี้แล้วพักฟื้นทันก็จะเข้ากองอาทิตย์หน้าไหมครับทันค่ะวันนี้จับจิตทันอยู่ค่ะอันนี้เรามีแจ้งทางพี่ฟีนไปอย่างครับผมว่าเราจะมาทำหน้าอกคุยเรียบร้อยแล้วค่ะชิบิ่นมา
ั่นใจค่ะว่าทันถ้าไม่มั่นใจก็จะไม่ทำให้จริงๆแล้วค่ะหนูรักควรที่จะเลื่อนหน้าผากแก้หน้าผากกับแก้จมูกซึ่งทำมาจากที่อื่นมากเป็นอันดับที่หนึ่งเลยมากกว่าหน้าอกอีกนะคะจริงๆก็มันก็ควรจะได้ครบทุกอย่างค่ะแต่ว่าเพียงแค่ว่าช่วงนั้นเรารอให้การผ่าตัดขากรรไกรได้แบบมากกว่า8เดือนนะคะถึงได้จะเลื่อนหน้าผากจะแก้ไขหน้าผากแต่ว่าเผอิญว่าพอครบ8เดือนปั๊บก็เรื่องของการประกวดแล้วก็เลยไม่มีเวลาที่จะแก้หน้าผากซึ่งถ้าแก้ค่ะถ้าแก้ตอนนี้ค่ะถ้าเทียบกับหน้าอกอะค่ะหน้าอกหายเร็วกว่าแน่นอนเพราะว่าหน้าผากเดี๋ยวเกิดว่าบวมแล้วตาปิดเพราะว่าเลือดมันจะไหลตกลงมาเหมือนกันเดี๋ยวตาปิดเดี๋ยวไม่สวยก็เลยเดี๋ยวรอให้แบบหลังการประกวดก็ค่อยแก้หน้าผากกับจมูกนะคะหนูรักจะจุ่มจิ๋มน่ารักขึ้นมากค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนถามว่าทำไมไม่แก้หน้าผากก่อนก็มีถามเยอะมากเขาบอกว่าทำไมไม่ทำช่วงใบหน้าก่อนค่อยมาทำหน้าอกใช่ค่ะก็เหตุผลก็คือว่าช่วงนั้นเรารอให้ครบ 6-8 เดือนหลังการผ่าตัดขากรรไกรแล้วมันเพิ่งมาครบซึ่งเวลามันไม่ทันแน่นอนกับ2อาทิตย์กับการทำหน้าผากไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวเลือดมันทำให้ตาบวมด้วยเลือดมันไหลตกลงมาแสดงว่าหลังจากนี้ตุ้มมาทำหน้าอกเสร็จประกวดเสร็จแล้วก็จะมาแก้ปัญหาที่ใบหน้าใช่ค่ะคือตรงไหนบ้างครับพี่ปิ๋มหน้าผากอะค่ะซึ่งจริงๆมันโหนกเกินไปอะค่ะแล้วเห็นขอบอะค่ะถ้าเกิดในรีวิวหลายรีวิวจะเห็นขอบง่ายมากนะคะก็แล้วก็โหนกเกินไปให้มันเป็นธรรมชาติกว่านี้ค่ะก็เดี๋ยวแก้จะหวานกว่านี้จมูกก็ใหญ่ไปถ้าเทียบกับสัดส่วนของใบหน้านะคะจมูกจะแบบปริมาณเนื้อจมูกมันดูใหญ่แล้วก็มันพุ่งแบบสัดส่วนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวจะแก้ให้แบบละมุนด้วยเทคนิคพิเศษโอเพนของเรานะคะจะเป็นโอเพนรีฟอร์มนี้หรือโอเพนใช้ซี่โครงน้องหนูรัตจะสวยขึ้นอีกค่ะใครติดตามได้เสียดายเนาะที่เราทำไม่ทันเนาะค่ะว่าถ้าทันก็ทำให้ทุกอย่างก็คือเป็นที่นี่เลยตอนนี้ก็เป็นตัวเต็งอยู่แล้วก็คือถ้าทันปุ๊บก็หนึ่งวงใหญ่แน่นอนถึงไม่ทันก็วงเนาะในภาคของหนูรัตคิดว่าการทำหน้าอกแบบนี้มันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแค่ไหนทำหน้าอกทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแค่ไหนชีวิตเราทำหน้าอกครั้งนี้แล้วชีวิตหนูจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะรอติดตามค่ะรอติดตามค่ะคำเดียวเอาสามคำสั้นๆเนาะรอติดตามค่ะรอติดตามโรงพยาบาลเลยรักได้เลยค่ะรอติดตามหลักธรรมเนาะแสดงว่าความสุขของเรามั่นใจสามารถไปไฟกับ52คนที่เหลือได้ไอ้กับ31คนบ้างประกวด26คนได้เราสามารถไปสู้เขาได้26คนถ้าเราคนสุดท้าย26คนที่26อันในภาคของการประกวดเราเตรียมตัวแค่ไหนที่จะเข้ากองแล้วเราเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าแล้วก็แต่งหน้าไปเองแล้วก็น่ารักมากเรื่องการตอบคำถามได้มีการฝึกฝนบ้างไหมคะก็เดี๋ยวที่ตอบไปตอนในกองก็มีตอบค่ะคำถามให้ค่ะกลัวไหมคะว่าเดี๋ยวไปเข้ากองแล้วแบบว่าเราจะแบบว่าสู้คนที่เขาเก่งเรื่องสปีดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วก็เขาบอกว่าพูดไปเลยไม่ต้องอายเขาพูดไปเลยใช่ค่ะหลังจากวันนั้นเข้ารอบมาเราเตรียมตัวยังไงบ้างอยู่ว่าฝึกฝนอะไรบ้างฝึกฝนที่เตรียมตัวซ้อมฝึกคำถามแล้วเราเตรียมตัวยังไงบ้างอยู่บ้านก็ฝึกค่อยฝึกซ้อมเดินซ้อมเดินแล้วก็ซ้อมว่ายน้ำด้วยค่ะว่ายน้ำด้วยซ้อมตอบคำถามด้วยเนาะใช่เอาตอบให้ตรงคำถามอะไรประมาณนี้ไม่ตายเลยเพราะอย่างหลายคนกังวลว่าเพราะว่าในมิสซาบุรีทีนี้มันมีตัวเกมอีกคนคือน้ำแต่คนก็เลยแบบว่าสูสีกันตรงนี้เรามีความกังวลไหมคนเอามาเปรียบเทียบกับน้ำรู้สึกยังไงบ้างติพี่น้ำน้ำค่ะเปรียบเทียบกับน้ำแล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างเวลาหนูไปเปรียบเทียบกับน้ำอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะคือตัวเต็งอ่ะหนูว่าเจ็บสวยกว่าค่ะJam!
ิจกรรมอะค่ะกิจกรรมก็คือจะวันที่จะหลังจากการที่หนูรัดผ่าตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวค่ะจะมีกิจกรรมนะคะหลังจากวันที่หนูรัดผ่าตัดเสร็จแล้ว1เดือนจะเป็นการแจกหน้าอกให้กับน้องๆ FC ของโรงพยาบาลเลยรักนะคะเข้าไปเล่นเกมกันนะคะก็เข้าไปดูกติกาที่เพจ Facebook ของโรงพยาบาลเลยรักเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้จะแปะไว้ให้นะคะค่ะก็คือคำถามคือให้ทายมาว่าหนูรัดทำกี่ CC ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะก็เลยยังไม่เฉลยนะคะว่าจะกี่ CC เงื่อนไขต่างๆดูที่หน้าเพจได้เลยนะคะจริงๆเขาตรวจกับคุณหมอกิติศักดิ์เรียบร้อยแล้วค่ะว่าจะใส่ไซส์อะไรแต่เพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้แบบเปิดเผยออกไปนะคะจะได้ให้น้องๆมาเล่นเกมกันรับของรับหน้าอกฟรี1คนนะคะค่ะอย่างอยู่รัฐเป็นยังไงบ้างเราสวยขึ้นทุกวันเราดีใจแค่ไหนก็ดีใจเกือบทุกวันเลยค่ะจะมีรอบความสามารถพิเศษไหมคะมีความสามารถพิเศษแล้วดีเจค่ะขอตั้งหนึ่งเพลงได้ไหมคะต้องมาที่นี่นะเชิญชวนถ้าใครอยากสนใจอยาก
สวยแล้วก็ให้มาที่โรงพยาบาลเลยละโรงพยาบาลทำดีมากสวยครบจบที่เลยละเท่านั้นเลยค่ะ